เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่วงไม่มีเกมจะเล่น ไม่มีเกมจะเล่นแล้วบูมเอาล่ะตอนนี้เรามีเกมโง่ๆมากมายไก่กองเลยนะโดยที่เราเคยเล่นทายอาหารมาแล้วใช่ไหมเอาทายจังหวัดไปด้วยอ่ะใช่อยากลองไหมเอางั้นเหรอเอาทายจังหวัดดิเอาทายจังหวัดเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเลยนะทายจังหวัดกูรู้แต่บ้านกูสุราษฎร์กูไม่รู้เล่นเกมเล่นเกมโอ้ยจะหลงจะหลงโอ้ยโฆษณาช้อปปี้เขาน่าจะจ่ายแกเยอะนะกังฟูเริ่มเลยไหมเอาเลยเชิบโอ้โหตายจังหวัดไหนวะโหติดทะเลกันหมดเลยนะไม่เคยเห็นเลยไม่ใช่ระยองกับชลบุรีแน่พี่ว่าประจวบประจวบอ่ะอ้าวถูกคุกเก่งจังเลยทะเลแม่งสี่ภาคเลยสี่จังหวัดโอ้โหโอ้โหระนองระยองยะรายะราไม่น่าจะมีแบบนี้นะสวยๆอย่างนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นตังจุมพลระนองนั่นรองแล้วมั้งวิว่าระนองระนองเบรอยะราโอ้เป็นไปไม่ได้โอ้วัดพระพุทธวัดพระพุทธพุทธาธิวาสพุทธาธิวาสโอ้ Jesus โอ้โหแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยจังหวัดไหนเฮ้ยอาจจะได้สมุทรปราการติดเราแต่ว่าสมุทรสงครามมีพวกเนี่ยพวกนี้เยอะเว้ยไอพวกเนี่ยงมหอยเนี่ยพังงาทะเลพังงาเพื่อไม่น่าใช่เพราะว่าพังงามันอยู่เขตอันดามันใช่ไหมพังงาเขตอันดามันชายเลนมันไม่น่าจะเน่าขนาดนี้หรือเปล่าเดี๋ยวกูว่าสมุทรสงครามตัวพี่ก็ว่าสมุทรสงครามมันต้องใช้กลิ่นในการทายดอนหอยหลอดอ๋อดอนหอยหลอดโอ้โหจังหวัดอะไรวะน้ำตกนี่มันน้ำตกเชี่ยอะไรวะใครจะไปรู้ว่าชีวิตเนี่ยกูขอเดาว่าน้ำตกสุรินน้ำตกสุรินเนี่ยไม่รู้เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้น้ำตกสุรินทร์ไม่การน้ำตกเจ็ดสีไม่เป็นมีทักสีเลยคุณมีทักสีขาวจังหวัดไรพระอยู่ในถ้ำพระอยู่ในถ้ำโอ้ my god บ้านกูก็มีนะเนี่ยแต่ไม่มีสุราษฎร์พี่ว่าต้องอยู่อะไรที่มันเป็นภาคเหนือภูเขามันแน่อยู่ภาคเหนือภูเขาภาคเหนือคือภูเขาอะไรวะแผนที่ประเทศไทยผมจำไม่ได้แล้วแบบแนวเขานู่นนี่นั่นที่เราเคยเรียนภูมิศาสตร์นะภูเขาภาคเหนือผมว่าน่านอ่ะโอ้ท่ามีละวันเออไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้โง่มากโว้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 พระตัวโตพระตัวโตก็ต้องเป็นยะโสธรเออกูยะโสธรมึงไอ้เหี้ยมึงไม่รู้นะกูไม่รู้เราบราอย่าพี่ทุกข้อเลยพี่ทุกข้อเลยร้อยเอ็ดนะวัดบุญภาพิรามตัวสูงขนาดนี้เลยเหรอยากชิบหายเลยเนี่ยโอ้แถวบ้านเราก็มีนะวัดคูบอนนะวัดจีนวัดเริ่มเลยวัดจีนตัวเริ่มเลยพระยาพิชัยดาบหักพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์เหรอเออวัดระยาบอกตากเลยอุตรดิตถ์ต้องเป็นพระยาพิชัยตากจะเป็นพระเจ้าตากสินก็ลองดูดิอุตรดิตถ์เออน่าจะเป็นนั่นแหละอ่าพระยาพิชัยดาบหักเพราะว่าพี่เคยเห็นป้ายทะเบียนรถอุตรดิตถ์แล้วติดโลโก้กูลูกพระยาพิชัยดาบหักกูเลยจำได้ถ้าเป็นคนเหนือคนตากถ้าเป็นกูลูกพระเจ้าตากเออพระเจ้าตากโอ้โหเออไอภาคใต้ทางนั้นเลยบูมถิ่นมึงมันนครเลยเนี่ยถิ่นมึงว่าเป็นนครนครเลยนครสี่คนนครนี่ก็พูดนั่นน้ำตกอะไรไม่รู้แต่ว่านครน่าจะนครใช่ไหมน่าจะนครน่าจะหวานแหละไม่รู้ลองหันครึ่งดูไหมกูเอาอ่านครึ่งดิโอเคได้โอเคปิดเอ็นแม่ปิดเลยเอ้ยหายแล้วตังชุมพรและนองสุราษฎร์ภูเก็ตสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาพังงานครศรีกระบี่สตูลเอ็นแม่ภาคใต้ไปเลยตังเฮ้ยกันตังสถานีรถไฟเนี่ยนะเหมือนในเพลงยะราวันไงแล้วไปจักว่าวดีกันตังโอ้กันตังคือตรงนี้บรรยากาศมันดีแต่มึงสถานีรถไฟทำไมถึงเป็นนั่นเดี๋ยวทำไมสถานีรถไฟทำไมถึงมีน้ำตกกูไม่รู้กูไม่เคยไปตรังโอ้จีเสร็จอีกแล้วสุราษฎร์เออสุราษฎร์อะไรบ้านกูกูไม่รู้แหละก่อนตอบสุราษฎร์เลยดิไม่รู้แม่น้ำตกมันก็เหมือนกันนะใครจะไปจำอ่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเลยกูเชื่อในบ้านกูเชื่อบ้านกูน้ำตกดาดฟ้าดิ
กูเคยไปเว้ยแต่กูจำภาพมันไม่ได้รออ๋อผมเคยไปแม่กูเกือบจมน้ำที่แรกก็ที่นี่รอลึกใช่ไหมลึกมันมีจุดลึกอยู่ลึกเมตรกว่าเวลาคุณผู้ชมไปเล่นน้ำตกนะไอ้ตรงเนี้ยแต่ตัวเองแองเนี่ยต้องระวังนะฮะใช่บางทีมันน้ำใสก็จริงแต่ลงไปมันลึกลึกมากสองเมตรก็อุ้มมิดหัวแล้วนะสองเมตรหัวนะฮะสองเมตรระวังนะครับนะฮะแล้วก็อย่าไปเที่ยวน้ำตกช่วงหน้าฝนด้วยต้องระวังน้ำมันถล่มลงมาดินถล่มเพราะว่าพวกนี้น้ำพวกนี้มันซึมอยู่ในดินนะมันซึมอยู่ในดินพอมันทะลักออกมาไม่ได้มันไม่ไหวอ่ะมันจะทะลักออกมาเขาเรียกว่าน้ำป่าไหลหลากน้ำป่าไหลหลากนะครับหน้าดินโน่นลงหน้าดินต้นไม้มาหมดนะตายหมดเลยนะครับอันตรายมากกูตายแล้วเฮ้ยไอ้นี่เหมือนถ้ามีอุบลนี่กูตอบอุบลเลยแต่นี่กูว่าริมแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงกูว่าแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงอยู่จังหวัดอะไรหนองคายแม่น้ำโขงกับหนองคายก็ตอบหนองคายดิหนองคายมิวสิกเออก็คิดได้ก็ตอบหนองคายเลยเอาไม่ใช่น้ำโขงอ่ะทรายทองสีโคตรบูนบ้านพุ่งกูยังรู้ไม่เนี่ยกูต่อให้เลยคนนครพนมก็ไม่รู้จักเว้ยแต่กูสุราษฎร์กูตอบถูกเลยตอบกูเห็นบ้านกูกูตอบสุราษฎร์ก่อนเลยเขามันมีช้อยภูเก็ตของมึงใครจะไปตอบใครน้ำตกภูเก็ตอ่ะนี่อะไรนี่ที่ไหนกูขอเดาว่าน่าจะเป็นกำแพงเพชรพออะไรรู้ไหมมันมีอะไรเพราะมันเหมือนมีกำแพงเพชรห้อยๆเออมีเหมือนมีกำแพงอยู่นั่นน่ะเออเชื่อกูกำแพงเพชรไม่ใช่ถ้ำไอ้เหี้ยหนองบัวลำพูที่มันมีถ้ำหนองบัวลำพูก็ได้ถ้ำหนองบัวลำพูก็ได้เออโอ้โหเหี้ยเหมือนเป็นแฟนพันธุ์แท้ประเทศไทยเลยนะนี่คำถามแต่ละอันนี่มึงจะฆ่ากันเลยอ่ะเหี้ยหนองบัวลำพูเออไปตอบหนูละคนอุทัยธานีหุบป่าตาดหุบป่าตาดไม่รู้เรื่องไม่เคยเที่ยวเนี่ยคนไทยกูว่ายังไม่รู้จริงกูไปไม่กี่จังหวัดเองโอ้ยตายแล้วบรรยากาศตรงนี้พัทยาตรงนี้ไอ้เหี้ยดีไม่ดีกูว่าสมุทรสาครเว้ยเออจริงเพราะว่าสมุทรสาครต้องมีท่าเรือหรือวะมีท่าเรือแบบนี้แล้วน้ำแม่งจะเป็นแบบนี้เว้ยสิงห์บุรีอยู่ตรงไหนวะกูไม่รู้สิงห์บุรีจังหวัดมันอยู่ตรงไหนวะไม่รู้กูไปกลางติดทะเลไม่น่าใช่นะสมุทรสาครแต่กูจำได้สิงห์บุรีคือค่ายบางระจันแต่แถวนี้มีค่ายบางระจันเหรอไม่กูจำได้แค่ว่าจังหวัดสิงห์บุรีมีค่ายบางระจันใช่ไหมน่าจะใช่สมุทรสาครแต่อันนี้น่าจะเป็นสมุทรสาครเพราะมีท่าเรือนั่งไงโอ้ยนายเป็นใครสะพานปลาโอ้สะพานปลานะฮะคือเวลาปลาขึ้นจากทะเลต้องมาตรงนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอาหารทะเลที่เรากินกันเนี่ยกว่าจะมาถึงในห้างเราเนี่ยโอ้โหเขาแช่กันมาเป็นเดือนเลยนะบูมนะเขาออกทะเลนานเขาออกทะเลนานมากเป็นอาทิตย์เลยบางแห่งกว่าจะเข้ามาได้เรากินอาหารทะเลอันนั้นเนี่ยที่คุณผู้ชมได้กินเนี่ยคือแช่เย็นมาเป็นเดือนๆแล้วนะครับนะครับโอเคโอ้ตายแล้วเฮ้ยไอ้นี่เหมือนบ้านไอ้บอยเลยชุมพรเนี่ยที่เราขับรถผ่านสะพานกันไงต้องตอบผิดตอบผิดที่หมาเลยอาจจะใช่ก็ได้นะเฮ้ยจริงเหรอชุมพรสวยขนาดนี้เลยเหรอชุมพรใช่น่าจะเป็นชุมพรนะไม่ใช่ฝั่งพวกอันดามันเหรอกูไม่รู้ในเป็นชุมพรเนี่ยเชื่อกูชุมพรชุมพรเหรอชุมพรบ้านในบอยบ้านในบอยเก่าบ้านในบอยเก่าอยู่แถวนี้ได้แถวนี้เลยจากกูคาดเก่ามันคล้ายๆกันชุมพรเดตรงนี้อ่ะกดกูไม่เชื่อกูเชื่อเป็นอันฝั่งอันดามันกูเชื่อชุมพรชุมพรด้วยศัตรูที่กูบอกแล้วมันอยู่ที่เกาะได้เราบูเราไม่เคยผ่านเราไม่เคยผ่านเลยเกาะลิตีเหรอเกาะมันเหมือนกันเกาะอะไรวะตูนสตูนเกาะลิตีสตูนไหนขยายออกมาดิโอ้โหใครจะไปรู้โอ้ยมึงมาซ่อนอยู่ตรงนี้กูจะไปรู้ไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้เกาะอะไรอ่ะเกาะตะลุเตาตะลุเตาฝั่งนี้อะไรเกาะลังกาวีโอ้โหเกาะโอ้ยเกาะฝั่งนี้นี่เยอะมากเลยนะบูมนะใช่โอ้เกาะลันตาอยู่นี่เกาะพีพีอยู่นี่พีพีสวยระดับโลกเป็นทีลือลั่นนั่นน่ะนะเกาะพวกนี้มันเยอะมากเลยนะเกาะประเทศไทยเนี่ยเกาะอะไรวะเนี่ยนั่นอะไรโอ้โหสวยจังเลยดูหาดทรายโอ้โหใครจะไปรู้อ่ะสมมติเกาะถ่ายมาอย่างนี้ใครจะรู้กับแม่กูไม่เดินคนนึงนะแม่สึนามิมานี่ตายแน่เดินไม่ได้เลยหินนั่งเพเจ็บตีนตายหาเออโอ้ยไม่เคยมาแน่เกาะลีดีโอ้อะไรอีกเนี่ยนี่น้ำตกสุโขทัยน้ำตกอะไรนี่เนี่ยน้ำตกเจ็ดสีมันควรจะเป็นอันนี้เลยเห็นไหมมีเนี่ยแพ้ไหมแฟร์นั่นไงกูบอกลุงใครเห็นไหมน้ำตกเอาดูใจลุงเอ้าเอ้าไม่น่าเลยเกมอันนี้อะไรอ่ะอัน
จังหวัดอะไรอุ้ยวัดสวยแน่แน่ระนองอาจจะเป็นเพื่อนได้นะเออกูว่ามันเลยระนองเสียงกูยิ่งโบสถ์วัดหลวงพ่อโสธรโอ้โหดังนะหลวงพ่อนี้หลวงพ่อนี้ดังยังวะเนี่ยน้ำพุร้อนเหรอมาเดมอกเออเดี๋ยวนะน้ำพุร้อนภาคใต้มีไหมมีน้ำพุร้อนมีน้ำพุร้อนแสดงว่าอยู่ภาคใต้น้ำพุร้อนน่าจะอยู่แถวระนองระยองนี่แหละระนองกับระยองนี่คนละที่เลยตั้งชุมพรระนองระนองไปไม่หมายถึงพวกมึงพูดเมื่อกี้ระนองกับระยองคนละที่ถูกต้องอยู่ระนองระนองระนองนะเออระนองทำไมกูคิดว่ามันอยู่ปัตตานีไม่ก็ยะลาวะกูไม่รู้กูไม่เคยไปโซนนั้นกูมันก็จะตอบที่มึงรู้จักกูจะตอบที่กูรู้จักยะลาเห็นไหมคือผมรู้นะว่ายะลากับปัตตานีแถวๆนี้น้ำพุร้อนเยอะมากบ้านกูก็มีอ่ะบ้านมึงก็มีสุราษฎร์ก็มีเออนครก็มีน้ำพุร้อนต้องแบบมันต้องใต้มากๆเลยเออถึงจะมีกรุงเทพไหมกูรักกรุงเทพเดี๋ยวนั้นมันมีสปอยอยู่นะวัดเจดีย์อะไรสักอย่างเห็นไหมปทุมธานีปทุมธานีว่าเห็นเว้ยโง่เป็นกูวัดเจดีย์ทองไอ้เหี้ยนี่มันอยู่ที่ไหนใครยังไม่รู้มันอยู่ทุกที่เลยบ้านกูก็มีไอ้เหี้ยผ้าทองกูก็มีพวกตัวเนี้ยเต็มเลยเฮ้ยเหี้ยแผะใช่มั้ยนี่คือแผะใช่มั้ยแบนะแกะได้มีขนโอเคตัวซ้ายแบมึงทัดมึงถามคำถามเป็นคนสิ้นคิดอะไรเงี้ยมึงอยู่ตรงไหนวะจังหวัดไหนไม่ใช่สระบุรีอ่ะถ้าสระบุรีน่าจะโดนลงปูนควันปูนทับตายอะไรเงี้ยเป็นโรคลมหายใจเป็นเพชรบุรีก็ได้เพชรบุรีตัดใหม่ไม่ใช่ละหล่าบุรีอาจจะโดนลงปูนก็ได้ใครจะไม่รู้ประสาทอะไรอ่ะสต็อกก๊อกพ่อแล้วประสาทนี่ทำไมถึงเป็นรูปแพ้อ่ะตกพวกเยี่ยนี่แล้วตกสีเกตเออเอาเลยกูชอบได้หม่ำเหมือนหม่ำกูถูกกูเอาไปจากในหม่ำยกมกสีเกตคนสีเกตกูเหมือนเนี่ยนี่ลาดบุรีใครจะไม่รู้น้ำตกเก้าชั้นน้ำตกเก้าจูนไทยต่างประเทศมานี่กูอาจจะรู้ก็ได้นะกูชอบเสียงเรื่องต่างประเทศตลาดคลองสวนร้อยปีต้องอยู่ภาคใต้อีกแล้วไอ้คนทำแอปนี้เป็นคนใต้หรือเปล่ามันก็แค่ไปพิมพ์ว่าตลาดคลองสวนร้อยปีแล้วก็จะรู้เลยมันอยู่จังหวัดไหนเอางั้นเลยสวนร้อยปีฉะเชิงเซาสิฉลาดจริงๆ yes เอ้ยสามชุกตลาดสุพรรณรู้ได้ไงตลาดสามชุกไงเชื่อกูรู้สึกกูคุ้นๆมากตลาดสามชุกเดี๋ยวบ้านแฟนมึงคนสุพรรณนะมึงตอบผิดนี่คือจบเลยนะบูตลาดสามชุกร้อยปีใช่เชื่อกูสุพรรณนะสุพรรณเห็นเปล่าโอ้โหบอกเลยกูจำได้ตลาดสามชุกบ้านเมียกูเองไปธรรมดาสุราษฎร์ธานีเชื่อกูสุราษฎร์ธานีรู้ได้ไงวะไม่รู้แต่ว่ามีจังหวัดกูเลยตอบไม่ได้ไอ้เหี้ยคนเนี้ยมีจังหวัดกูเลยตอบไม่ก่อนโอ้ยโอ้แต่มันแค่มันเข้าข่ายสุราษฎร์แหละอันนี้มันคือที่ไหนเนี่ยแถวไหนไม่รู้เลยใช่ไหมกูเกาะอ่างทองกูไม่รู้กูไปแต่เกาะสมุยอย่างเดียวกับเกาะหมู่เกาะอ่างทองนะหมู่เกาะอ่างนะทองหมู่เกาะอ่างทองเกาะสมุยโอ้มันคือเกาะสมุยเหรอเลือดออกมาดิโอ้มันคือฝั่งนี้เนี่ยเหรอเมืองร้อยเกาะก่อนถึงเกาะสมุยแต่กูไม่รู้นะนี่เกาะสมุยโอ้เกาะสมุยนี่คือสมุยนี่คือข้อมูลคือพังงานใช่กูเคยไปแต่ว่าไอ้เหี้ยนั่งเรือไปมันไปอย่างดอนสักเว้ยเวลามันไปอ่ะไปยังไงเนี่ยเออมันไปอย่างฝั่งนี้นี่ถ้าเรือดอนสักเนี่ยนี่ราชาเฟอร์รี่เห็นป่าวดอนสักเนี่ยนะใช่แถวนี้แหละแล้วมึงขึ้นไปนี่เออนั่นแหละโอ้มันเจริญอยู่ใช่ไหมตอนนี้เจริญมันเป็นท่าเรือท่าเรือนะสำคัญเนี่ยเพราะว่าไอ้พังงานกับไอ้นี่มันเกาะพังงานกับเกาะอะไรนะอะไรสมุยสมุยมันเป็นเกาะสำคัญในไทยนะคือฝรั่งน้องๆหลายคนนะผมเชื่อว่าหลายๆคนเลยไม่ค่อยได้ไปทะเลพวกเกาะสมุยเกาะพังงานเนี่ยโอ้โหเป็นเกาะที่เหมือนแบบเกาะวาไรตี้อ่ะชอบมีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเมายาแบบ EDM อะไรเงี้ยถ้าฟูลมูนต้องไปพังงานพังงานเกาะนี้ใช่ไหมเกาะบนพังงานใช่สมุยนี่คือชิลสมุยนี่คือแบบเหมือนเมืองนอกเลยอ๋อเหมือนเมืองนอกเลยเหรอเหมือนเมืองนอกเลยพี่ไม่เคยไปนะพี่ไม่เคยไปสักครั้งเลยไหมไอ้ตรงนี้หินตาหินยายนะเนี่ยโอ้ยอนุสาวรีย์หินตาหินยายนะใช่หินตาหินยายเนี่ยหินตาหินยายเมื่อกี้นี่ปะนี่หินตาหินยายเนี่ยหินตาหินยาย
ก็จะพากูนั้นไปดูควายที่เกาะสมุยของเรานั้นก็มีควายโชนนั่นแหละไหนหินตายหินใหญ่ตรงนู้นนะนะยายนู่นน่ะเป็นรูปกระจิ๋มเป็นรูปเอ๋อเป็นรูปจู๋รูปจิ๋มร้านนี้ตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเหมือนเมืองนอกเลยเว้ยไอ้เวลาไปหาดเฉวียงแล้วเมื่อก่อนจะมีแต่นักท่องเที่ยวเต็มเลยเว้ยโอ้แต่ตอนนี้คือมันอัปเดตใช่มั้ยมันปิดโควิดหมดแล้วใช่ใช่จะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วแบบเนี่ยมีเอ็กเชนเหมือนพัทยาเลยที่เนี้ยเหมือนเลยเว้ยเหมือนเลยมันคือพัทยา2เลยแหละอยู่เกาะสมุยมีดีอะไรแล้วเราจะไปตรงนี้ไปไงก็จะมีท่าเรือจากนี้ไปนู่นเหรอใช่โอ้หลายคนไม่รู้นะฮะไอ้เกาะพะงันอะไรเนี่ยคือมันเป็นปาร์ตี้ฟูลมูนเขาจะจัดตรงไหนบูมรู้ปะบางมันไม่เหมือนกันสักที่เลยว่ะโอ้มีน้ำตกด้วยเหรอเนี่ยมีแม่น้ำในเกาะสมุยด้วยนะอ๋อเหรอใช่หนูสมุยมีแม่น้ำด้วยมีแม่น้ำด้วยชลบุรีสะพานนั้นเปล่าวะเฮ้ยแต่ชลบุรีมันจะมีเกาะอย่างนี้เหรอมันวิ่งข้ามเกาะเป็นไปไม่ได้คือตอนนี้ชลบุรีอ่ะพับก่อนพับกลับมาที่ Google อีกครั้งคือตอนนี้ชลบุรีมันมีตรงนี้ไว้คุณผู้ชมมันจะเป็นถนนวิ่งออกมากลางทะเลเลยเออใช่ๆวันนั้นที่เราขับผ่านกันนี่ถนนนี่นี่โคตรเท่นี่มันจะวิ่งยาวๆคือมันจะตัดออกมาทะเลเลยนะเห็นไหมตัดไปนู้นแต่ว่าตรงไหนภูเขาตรงนู้นเหรออ่ะวิ่งไปตรงนี้เหรอมุมไหนมุมนี้ป่ะเป็นไปได้นะก็ไม่รู้ว่ามีความเป็นไปได้เนี่ยตรงนี้มีภูเขาเว้ยอ่ะงั้นมึงลองย่อจอกลับไปที่เดิมดิอ่ะไม่ตรงไม่ค่อยตรงเลยไม่ค่อยตรงเลยมันมีแหละมันจะมีที่หนึ่งที่มันเป็นรางรถไฟเวลาหมดไปแล้วเอาเหรอเอาเวลาหมดเลยเปรตงั้นก็อะไรน้ำตกตีนึงเอาสระบุรีแล้วกันนะสระอะน้ำตกสระบุรีอาจจะเป็นเจ็ดสาวน้อยก็ได้นะสระบุรีจัดปางสีดาคือสระบุรีมันเป็นจังหวัดที่น้ำตกเยอะมากน้ำตกเยอะมากไอ้น้ำตกเจ็ดสาวน้อยอะไรก็อยู่มวกเหล็กนะเจ็ดสาวน้อยเนี่ยตามชื่ออะไรจังไรเนี่ยนะอันนี้ก็ปางสีดานะเขียววัดดีแกไอ้มาที่ไหนเรียนกูไม่รู้เรื่องไม้กระดกดอนฝนตกยาโสดอนยาโสดอนอีกแล้วว้าออกกล่องข้าวน้อยค่ะแม่อ๋อเหรออ๋อกล่องข้าวน้อยค่ะแม่เขียนกล่องก็เขียนผิดหรือไม่เขียนอย่างนี้อยู่แล้วตั้งใจอย่างนี้นะอ๋อเหรอใช่ตั้งใจโอ้นิทานกล่องข้าวน้อยค่ะแม่เด็กๆน่าจะรู้จักนะฮะที่แบบแม่ทำข้าวให้น้อยจริงๆแม่คืออัดข้าวไปเยอะมากลูกหิวเลยตีแม่ตายเออแล้วกินข้าวพอกินเสร็จเอ้าเหี้ยอิ่มแต่ข้าวกินไม่หมดเออหันไปแม่ตายเลยเออข้าวแม่แล้วก็บวชได้แม่กล่องข้าวน้อยข้าวแม่ผ่านไปแล้วมาแล้วไม่มีนี่มันไอ้นั่นนี่รถไฟเชิงเซารถไฟนั่นน่ะรถไฟสงครามโลกป่ะใช่แน่ๆกาญจนบุรีจานเหรอก็มันเขียนกาญจนบุรีอ๋อเหรอโอ้กาญจนเซาใช่มั้ยกาญจนเซากาญจนบุรีตอบไปดีรถไฟสายมรณะรถไฟสายมรณะหลายคนไม่รู้นะรถไฟสายมรณะกาญจนบุรีนะครับก็คือเขาจะเอาเฉลยศึกของญี่ปุ่นนะเอ้ยญี่ปุ่นเนี่ยเอาเฉลยศึกของอเมริกาทรมานทหารอเมริกาให้เอาแบบให้เอาคนมาสร้างทางรถไฟเพื่อเส้นทางของขนพวกเสบียงอาหารอาวุธอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นแหละนะฮะเขาจะมีความเชื่อไว้เลยนะว่า1เสา1ต้นเนี่ยหรือว่าหมอนรองรถไฟ1อันเนี่ยเท่ากับศพของคน1คนที่ต้องตายไปนะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเส้นทางรถไฟสายมรณะนะฮะคือมันจะมีอนุสรณ์สถานนะว่าแบบโหทหารมีการโดนทรมานแบบโหดร้ายมากนะฮะต้องไปหาดูกันนะฮะโหดร้ายจริงๆเนี่ยดูแล้วหดหูเลยนะว่าแบบชีวิตคนคนนึงแม่งโดนทำไปอย่างนั้นได้ยังไงนะฮะประมาณนั้น หลุมดำอ่ะ นครศรีธรรมราชกูเจอในจังหวัดเพื่อนบ้านกูยิ่งแล้วโหน้ำตกอะไรไม่ได้ลงมาเป็นหลุมเลยลงไปแล้วตายเลยจริงยังไข่แม่งโยโร่ไหลแล้วตายเลยนะนครซีโออยู่อุบลน้ำตกแสงจันน้ำตกแสงจันขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมน้ำตกแห่งความตายลุ่มแม่น้ำโขงอุดรติดแม่น้ำโขงมั้งวะบึงกาฬนี่จังหวัดใหม่ไม่ต้องถามกูอยู่สุราษฎร์แต่ว่ามันจังหวัดเว็บบึงกาฬ.com ฮ่าโง่แล้วบึงกาฬด้วยโอ้เก่งอาหง
มึงการดัดกองโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เกี่ยวกับการทายชื่อจังหวัดนะฮะโอ้โหแม่งยากมากจะสนุกดีนะใครไม่รู้จะว่าประเทศไทยมีอะไรงี้นะคือหลายคนไม่เคยไปทั่วประเทศไทยหมดหรอกนะครับนะเพราะว่าประเทศไทยมันกว้างนะแค่เล็กๆแค่นี้ยังไปไม่ทั่วเลยนะอย่าว่าเป็นรอบโลกเลยแค่กรุงเทพยังไปได้ไม่ทุกซอยเลยจริง นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะใครที่ชอบใครที่ใจดีนะครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์คลิปไปเพื่อนๆด้วยนะครับใครเล่น Facebook ก็แชร์ลง Facebook หรือว่า Twitter ก็ได้ครับสวัสดีขออภัยที่ตอบจังหวัดผิดนะฮะเป็นคนไทยเสียงโง่นะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆสวัสดีบ๊ายบายครับเหี้ยอะไรเนี่ยนครปฐมเอ้ย